ครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับเทศกาลสงกรานต์นะครับผมอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงสงกรานต์ที่ประทับใจในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างแล้วปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือเล่าถึงเรื่องตัวผมเองก่อนใช่ครับสมัยที่ผมเป็นเด็กๆผมอยู่บ้านนอกผมเกิดสิงห์บุรีแต่สมัยยุคนั้นยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีการศึกษาอะไรยังไม่ดีเนี่ยเขามีประเพณีแห่พ่อปู่แห่พ่อปู่แห่เขาแห่เพื่อจะมาส่งน้ำอะไรพ่อปู่ซึ่งนั่งเสลี่ยงมาซึ่งไม่มีคนนั่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนจะเห็นหรืออุปทานแต่ว่ามีผู้ชายแก่ๆนั่งอยู่แล้วแต่จริงไม่มีเกิดความประทับใจแล้วก็รู้สึกถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้คนในหมู่บ้านโดยเฉพาะในหมู่บ้านก่อนนะพอถึงสงกรานต์แล้วเนี่ยมีประเพณีรดน้ำดำหัวสิ่งสำคัญคือจากชาวบ้านที่เขาเคยคือคนที่เรารวมอยู่รวมหมู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีกระทบกันกระทั่งกันบ้างตรงโน้นอันนี้ทะเลาะกันบ้างจนถึงวันนี้เหมือนกับโอ้โหสิกรรมเลิกลากันหมดคือล้างไพ่กันไปหมดแล้วก็มาตั้งต้นกันใหม่แล้วก็มาตั้งต้นกันใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคืออโหสิกรรมแล้วเราก็อยู่ทำมาหากินกันต่อไปทำให้ผมในสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ต้องมีรั้วบ้านทุกบ้านนั้นคือรั้วมีอะไรแล้วก็เอื้ออาทรส่งให้กันอะไรต่ออะไรบ้านนี้มีแกงนี่บ้านนี้มีผลไม้นี่บ้านนี้มีนี่เราแชร์กันเราเผื่อแผ่กันทั่วไปหมดนี่คือว่าธรรมที่ผมเห็นมาสมัยเด็กแต่ในยุคปัจจุบันนี้และโดยเฉพาะปีนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นแล้วชื่นใจเพราะว่าผู้คนเหมือนกับไม่ได้จัดสงกรานต์มานานจึงออกมาเต็มที่แล้วรู้ไหมอะไรสิ่งที่ผมเห็นคนแสดงความรักต่อกันส่งความรักในวันสงกรานต์ส่งความสุขให้กันโลกในยุคปัจจุบันนี้โลกในยุคโซเชียลนี้เราสามารถจะอวยพรที่ไหนก็ได้ผ่านโซเชียลไปอาจจะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักคนรักอะไรก็แล้วแต่อวยพรได้ทุกที่วันสงกรานต์มันทำให้ทุกคนนั้นใกล้ตัวขึ้นใกล้ตัวในแง่ความสุขได้เห็นว่าคนที่เรารักยังอยู่ยังแข็งแรงยังพูดยังคุยกันได้ส่งข่าวกันได้นี่เป็นความสุขที่เมื่อก่อนเราห่วงหาอาทรกันไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ไม่เราส่งเรายังคุยกันได้เลยยังเห็นอกเห็นใจยังเข้าใจกันผ่านโซเชียลใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับความรักความสุขที่เราให้กันในวันสงกรานต์มันจะแปลเป็นความรักความรักนั้นสร้างโลกยิ่งความรักเบ่งบานในบ้านเมืองเท่าไหร่ความสุขของคนในชาติก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ